ดูว้าวสวัสดีครับผมเบงนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเฝ้ารอคอยมานานผู้ชมเพราะว่าเอาจริงแล้วผมได้ทำการสั่งผีของอะไรบางอย่างไปแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอาจริงๆแล้วตัวเองคิดมาตลอดว่าตัวเองสั่งแต่ว่าตัวเองไม่ได้สั่งของผีชิ้นนั้นไปมันเป็นอะไรที่เหี้ยมากคุณผู้ชมแต่คือทีเนี้ยพี่มีนาเขามาเซอร์ไพรส์ผมโดยการที่ว่านางสั่งมาให้ตอนนี้นั่งหัวเราะอยู่หลังกล้องไม่รู้นางเป็นอะไรเป็นอะไรโอเคครับมาเลยเรามาดูของกัน DX Arc Diver ครับผมมีแต่คนบอกว่าพี่ทำรีวิวหน่อยแต่จริงๆผมรู้สึกว่ามันมีคนทำรีวิวเยอะนะแล้วก็ถ้าใครที่ตามช่องผมก็น่าจะรู้ว่าส่วนใหญ่เวลาผมทำของอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยเอามารีวิวเท่าไหร่จะเอามาทำเป็นแบบเหมือนเป็นคลิปรีแอคชั่นตอนเปิดมากกว่าว่ารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ให้ดูคร่าวๆว่ามันทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวเต็มๆของไอ้ตัว Arc Diver เนี่ยหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเช่นช่องพี่เจ็ดรีวิวทอยเขาก็ทำรีวิวไปแล้วนะครับไปดูได้แต่ว่าของผมจะไม่ได้ทำรีวิวนะคือจะให้ดูเฉยๆว่าแบบมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ First Impression ของผมตอนเห็นมันครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างนะครับของใหญ่นะเพิ่งเคยได้ของพีจากญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยพีของมาก่อนเลยกันไก่จะทิ่มกูตายไปเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีรายใหญ่ก็คือพี่มีนาของเรานะครับตบมือแล้วขอขอบคุณเจ้าของร้านสุดน่ารักนะครับพี่โอ๊ตเคียวสกิทอยนะใครสนใจอยากได้ของเล่นพวกไรเดอร์ซึนตายอะไรพวกนี้ไปหาดูได้หน้าแฟนเพจแกนะครับมีเยอะเลยตัวนี้ก็ได้มานะคะไม่แพงถูกไหมพี่โอ๊ตได้ให้มาเท่าไหร่ไม่บอกกี่ร้อยนะไม่โอ้ยจะเปิดแล้วดีใจจุงโอ้โหโอ้โหกล่องใหญ่มากโอ้ยเย้โอ้ยเย้กล่องสวยมากสวยไหมสวยนี่นะครับ DX Arc Diver โอ้โหสวยเนี่ยตอนเห็นครั้งแรกที่เห็นกล่องนี้ที่ว่าชาวญี่ปุ่นเขาถ่ายลงทวิตคือแบบตีแตกมากมันมี2ฝั่งนะครับมี Arc Zero อันนี้ Arc 1ข้างบนนี่ก็เป็นรูปอาร์คว้าวคือกล่องแม่งตั้งโชว์ได้เลยคุณผู้ชมแต่คือเครียดนิดนึงคือผมไม่รู้จะตั้งโชว์ตรงไหนนี่ยังซีลอยู่เลยมาจะแกะให้ดูกลิ่นเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงานเย้ของสวยของสวยอันนี้มีคู่มือนะครับคู่มือเปิดดูข้างในกันดูโอ้โหโคตรสวยเลยโอ้ยโคตรสวยเลยสวยเดี๋ยวดูก่อนดูเข็มขัดก่อนเข็มขัดนี้เหมือนของซีโรวันนะครับแต่แค่เป็นสีดำนะนั่งสวยมากดูคอสไลคีก่อนโอ้ยมันสวยมากมันสวยจริงเก็บอาการไม่อยู่ตายแล้วดูดิสวยดูไดเวอร์ครับอู้มันแดงดีจังเลยชอบความแดงนี้หอมอู้สีแดงเขาสวยนะมันเป็นแดงแบบแดงเมทัลลิกอะตอนแรกนึกว่าเป็นสีแดงแบบแดงเฉยสวยมากมันจะมีลูกเล่น2เล่นก็คืออันนี้ตอนเป็นอาร์ค4อาร์ค1ถ้าเป็นอาร์ค0ก็คือต้องกดตรงนี้ใช่มั้ยมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับกดตรงนี้มันก็พับหน้าปัดว้าว อุ้ยชอบความแดงตรงนี้จังเลยคุณพระแดงสดจังเลยคุณแม่อะนี้เรามาดูตัวพัดไลคีอุ้ยจะได้ฟังเสียงแล้วสวยอุ้ยฝีมันแดงเลยฝีมันแดงจังเลยอ่ะโอ้ยสวยอ่ะอันนี้ผมรอมาหลายเดือนนะผู้ชมตัวนี้หลอกเลยโคตรภูมิใจโคตรสวยเลยอ่ะตอนแรกจริงๆจะไม่พีอาร์คแล้วนะเชื่อปะอะไรอย่างอุ้ย
มีเสียงอาสูด้วยกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยกดครับอันนี้เสียงตอนอาสุเก็บข้อมูลของพวกมิสโกจินไรจำได้พูดแต่เสียงดังเนาะเสียงดังจริงมันจะมีอีกลูกเล่นนึงผมไปดูมาเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณกดค้างอ่ะมันจะเป็นลูกเล่นเสียงตอนที่เป็นอารุโตะหรือพระเอกเรากดค้างเออเนี่ยคือเป็นเสียงพระเอกแล้วตกใจกดอีกรอบนึงจะเป็นเสียงพระเอกเห็นไหมเสียงพระเอกคือสีเงินกับสีแดงเขามันไม่ใช่สีเงินกับสีแดงแบบลงอันนี้นะครับมันเป็นสีเงินแบบเงินเมทัลลิกอะแล้วก็แดงแบบแดงเมทัลลิกผมไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรแต่สีมันสวยจริงนะครับใส่ถ่านแหละเดี๋ยวลองเปิดกันมาเราลองมาดูลูกเล่นที่เข็มขัดกันนะครับผมไม่มั่นใจว่าพอดไปคีมีกี่เสียงแต่มีเยอะมากนะครับนี่ใส่ถ่านไปแล้ว เฮ้ยอันนี้ไม่เสียนะครับคุณผู้ชมผมน่าจะใส่ถ่านหมดนะครับขอไปด้วยโดยรอบเป็นท่าไม่ตายครับเสียงตอนมันตึ้งๆๆๆอ่ะมันเท่ดีกดตรงนี้ดิเป็นลูกเล่นเสียงพูดอันนี้เป็นเสียงอาร์คนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีเสียงเยอะมากตั้งแต่ตอนที่อาร์คออกจนถึงอาร์คตายเอาจริงๆผมไปลองฟังดูแล้วแต่มันเยอะจริงๆนะครับใครอยากดูก็ลองไปหาดูในตามรีวิวได้นะครับลูกเล่นประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่พอดไลคีก็จะเป็นแปลงร่างเป็นอาร์ควันนะครับสวยมากเสียงดังอยู่นะลองใช้ท่าไม่ตายก่อนเอาจริงลูกเล่นมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่คร่าวๆเราเล่นให้ดูเท่านี้นะครับไปหาดูตรงในวงรีวิวเต็มๆได้อุ้ยสวยมากเลยจริงๆสวยเนาะโอ้โหไม่คิดเลยว่าแบบตัวจริงมันสวยได้ขนาดนี้โอ้โหภูมิใจที่พีไว้ที่ถึงกูจะพีไปแต่แบบคิดว่าพีแต่ไม่ได้พีก็ตามแต่ก็ยังมีคนที่ มาให้เรานะครับปุ้มปื้มจริงโอ้ดูดิมันดูแบบไฮเทคมากเลยสีแดงดีจังเลยแม่โอเคนะครับคร่าวๆตัวนี้ประมาณนี้มาแกะกล่องให้ดูกันอันนี้แบบไม่ได้เชิงว่าเป็นรีวิวเต็มๆนะแต่ทำให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอยากดูรีวิวไปหาดูได้ตาม YouTube ทั่วไปนะครับขอบคุณพี่เอ๋ใจดีร้าน
คียวสกีทอยบีโอด้วยนะครับที่นำสินค้าแบบนี้มาขายแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่อย่างพี่มินาของเราที่ซื้อมาให้ผมเป็นของขวัญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปื้ม